วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับกระบะไฟฟ้าคันแรกในเมืองไทยนะครับลิดดาล่านะครับก็เป็นกระบะจากเมืองจีนนะครับที่มีความพิเศษก็คือเป็นรถกระบะที่ไม่ใช่แบบแชสซีนะเป็นสไตล์ของ SUV ก็คือเป็นโมโนค็อกช่วงล่างเป็นอิสระทั้ง4ล้อนะครับก็คือความโดดเด่นของเขาแล้วก็มีพละกำลังในแบบไฟฟ้ามีให้เลือกทั้งรุ่นขับ2ขับ4นะครับมอเตอร์หน้าหลังแล้วก็แบตเตอรี่มีให้เลือกถึง4ขนาดเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูรูปโฉมของเขาว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับราคาเปิดตัวไม่เกิน1ล้านบาทนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับส่วนรุ่นต่างๆก็จะมีออปชั่นลดหลั่นกันไปเพิ่มขึ้นกันไปตามเกรดของรุ่นเขามี4รุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปชมตัวรถกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับเจ้ากระบะลิดดาล่า RD6ครับและนี่ก็คือด้านหน้าของเขานะครับที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดก็คือนี่แหละโลโก้เขานะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวขับ4ล้อมอเตอร์หน้าหลังแบตเตอรี่86กิโลวัตต์นะครับก็ไฟหน้าก็เป็น LED แน่นอนอยู่แล้วนะครับรูปทรงต่างๆนะครับมีตัวช่องตรงนี้ตกแต่งนะครับสปอยเลอร์ล่างเนี่ยนะครับมีความสวยงามโดดเด่นในสไตล์เรียกว่าเป็น SUV ที่เป็นกระบะนะครับเรียกว่าแชสซีต่างๆเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเป็นแบบ SUV ก็คือโมโนค็อกเป็นโครงสร้างเหมือนรถยนต์เลยนะครับแล้วมีการยกสูงแล้วก็ใส่ช่วงล่างคล้ายๆกับความเป็นรถขับเคลื่อน400เข้าไปนะครับตรงเนี้ยมองไกลๆแล้วสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นชื่อแบรนด์ของเขานะครับก็เป็นดวงไฟนะจะติดแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราเปิดไฟนะครับก็ตรงนี้ก็มีกล้องมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้ครบคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมื่อมองที่ตัวรถแล้วนะครับด้านข้างก็เห็นนะครับว่ารูปทรงขนาดไซส์เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากรถกระบะที่มีอยู่ในบ้านเรานะก็คือไซส์เท่ากันเลยความสูงความกว้างฐานลงฐานล้อเนี่ยใกล้เคียงกันต่างกันเป็นหลักมิลลิเมตรเซนติเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อแต่เป็นล้อ18นะส่วนในรุ่นที่เป็นขับ2ล้อจะเป็นล้อ17นะครับก็เป็นออปชั่นตามเกรดนะครับตามเกรดของเขานะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กซ์ฟลาสตัดด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะครับเรียกว่าเป็นรถกระบะ SUV นะนะครับก็คือเอาง่ายๆคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้ามาในแนวนี้ก็คือเป็น SUV ที่เป็นรถกระบะดีกว่าพูดย้อนกลับมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถกระบะอยากจะเป็น SUV แต่อันนี้เป็น SUV ที่อยากเป็นกระบะเพราะว่าสามารถมีพื้นที่เก็บสัมภาระแล้วก็ขนของด้านหลังได้1ตันเลยทีเดียวนะครับที่เขาเคลมมาแล้วก็สามารถลากจูงได้ถึง 3,000 กิโลก็คือรถ1คันนะลากรถอีก1คันได้สบายๆนะครับสำหรับคันนี้นอกจากเป็นตัวท็อปนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ประมาณจัดเต็มนะมีแหลกหลังคามาให้มีการเล่นโทนสีมีสปอร์ตบาร์ตรงนี้บิวอินมาให้เลยนะครับมือจงมือจับเป็นสีดำนะครับเป็นแบบ4ประตูนะแล้วก็มีที่เหยียบที่อะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวกระบะอย่างที่ผมบอกเนี่ยตรงนี้สามารถขนสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความกว้างขวางอยู่ในระดับที่เรียกว่ารถกระบะสามารถใช้งานได้ยังไงคันนี้ก็ใช้ได้เหมือนปิกอัพ4ประตูที่เราใช้งานกันนะครับแต่แน่นอนครับพอเป็นช่วงล่างแบบมัลติลิงค์นะครับเป็นช่วงล่างอิสระแบบนี้นั่งสบายแน่นอนสำหรับรถที่เป็นสไตล์นี้เป็นรถยนต์นั่งเลยแหละแล้วก็มีกระบะมานะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับก็คือเรียกว่าเป็นเรียกมิติใหม่แล้วกันเพราะว่าผมอะเคยอยากจะดูมาแล้วว่ารถที่เป็นสไตล์กระบะเนี่ยเขาจะออกแบบไฟท้ายได้แตกต่างจากที่เราเคยเจอได้อย่างไรในฐานะที่ผมก็เป็นคนที่ใช้งานรถกระบะอยู่บ้างเหมือนกันนะส่วนใหญ่รถกระบะเนี่ยจะออกแบบในเนี้ยไฟท้ายจะเป็นแนวตั้งนะครับจะว้าวไปนี้จะล้นมานี้จะห้อยไปนี้ก็อยู่แค่นี้นะครับบางรุ่นอาจจะมีมาหน่อยคือว้าวเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกเป็นแนวทางเดิมๆที่ออกมาอันนี้คือเป็นปิกอัพไฟฟ้านะครับเป็นรถกระบะไฟฟ้าในสไตล์ของ SUV ที่ได้ออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่ายกความเป็น SUV ยกความเป็นเก๋งยกความเป็นความพรีเมียมแบบรถยนต์เนี่ยมาใส่ไปเลยนะครับไฟท้ายเนี่ยตามสไตล์รถไฟฟ้านี่ลากยาวเลยนะครับเป็นเส้นยาวเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยวไฟเบรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็น LED เต็มระบบนะครับรถกระบะเนี่ยดูนะเนี่ยตัวนี้เป็นกระบะนะเปิดปึ๊บเบาด้วยนะอันนี้คือผ่อนแรงมาให้แล้วเนี่ยฮะเนี่ยมีเสียงโชคมีโชคมาให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มกันมานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็คือตัวส่วนของกระบะเขานะครับแล้วก็มีบันไดเหยียบเนี่ยนะแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงไม่งอบแก๊บไม่ก๊อบแก๊บนะนะครับก็ถือว่านี่แหละเขาก็ทำกันบ้านมาดีนะครับ
นะครับเปิดเข้ามาแล้วก็มีตัวพื้นมาให้เลยนะนะครับแข็งแรงดูแข็งแรงแน่นหนานะครับนี่นะครับออกแบบมาดีหูจงหูจับของพวกมัดไว้มัดสัมภาระต่างๆมีมาให้นะครับมีมาให้นะครับแล้วก็นี่จุดนี้จุดสำคัญเลยเนี่ยจุดนี้จุดสำคัญนะครับตรงนี้เป็นตัวสำหรับใช้ไฟฟ้านะนี่นะครับเปิดปุ๊บนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กไฟที่สามารถใช้งานรวมๆแล้วเนี่ยสามารถใช้กำลังไฟได้ถึง 6,000 วัตต์นะครับ 6,000 วัตต์คุณทำอะไรก็ได้นะครับมีปลั๊กมาให้เลยปลั๊ก3ตาด้วยนะมันปลั๊ก3ตา4ตัวแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อตรงนี้ที่สามารถใส่หัวแปลงได้อีก2จุดนะครับนี่นะครับพร้อมสวิตช์ปิดเปิดนี่นะครับสามารถใช้การกันได้เลยนะครับเรียกว่าคันนี้นะเท่าที่ฟังบิ๊บข้อมูลมาสามารถใช้งานได้แม้กระทั่งรถขับเคลื่อนอยู่รถจอดอยู่รถดับอยู่คือใช้งานได้ตลอดเวลาเอางี้แล้วกันนะครับเขาสามารถดึงไฟมาให้เราใช้ได้ตลอดเวลานะครับตรงนี้คือข้อโดดเด่นเลยนะครับสายแคมผมว่านะสายแคมไม่ต้องชอบแน่ๆกับฟังก์ชันนี้นะครับกว้างขวางนะนี่นะครับเนี่ยผมลองขึ้นมาขยมดูก็ถือว่าเฮ้ยมีความนุ่มนวลอยู่นะมันไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนตัวรถกระบะนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกสปอร์ตบาร์ต่างๆก็ออกแบบได้สวยงามอยู่นะครับงานถือว่าโอเคอยู่นะงานพลาสติกงานอะไรเนี่ยเรียกว่ามีการเก็บรายละเอียดที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับอยู่เนี่ยตรงนี้มีชาร์คฟินด้วยหลังคาเป็นสีดำช่วงล่างกันดีกว่านะครับนี่ช่วงล่างเขานะครับเป็นแบบมัลติลิงค์เห็นไหมคือเหมือนยกรถยนต์มาเลยนะยกรถยนต์มาเลยนะครับเป็นคอยสปริงนอกช็อคอัพนะครับนี่นะครับแล้วก็มีพวกกันโค้งมาให้เรียบร้อยเลยโอ้โหผมว่านะช่วงล่างต้องขับดีมากเพราะว่าสไตล์นี้ก็คือรถที่เป็นรถยนต์ SUV ในระดับที่เรียกว่าระดับหนึ่งเลยนะตรงนี้ครับแล้วก็อาจเห็นพวกอุปกรณ์เนี่ยแบตเตอรี่สายต่างๆนะแบตเตอรี่อยู่ที่พื้นตรงนี้แหละนะครับอยู่ที่พื้นเลยอยู่ในโครงสร้างเพราะคันนี้ไม่มีแชสซีนะอยู่ในเฟรมเขาเลยนะครับเรียกว่าออกแบบมาเพื่อให้เป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะไม่ใช่เอามาดัดแปลงแล้วเอาแบตเตอรี่ไปแปะมาดูช่วงล่างหน้าดีกว่าผมแบะล้อให้ดูแล้วนะครับนี่นะครับช่วงล่างหน้านะเป็นแมคโฟสันสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นตัวนี่เป็นตัวเขาเรียกว่าช่วงล่างเขานะครับเป็นวัสดุที่โอเคอยู่นะแบตออกแบบแล้วก็มีวัสดุที่เรียบเนียนนะครับเรียบเนียนโชกเชิงเนี่ยนะโอเคเลยนะครับตัวนี้เป็นเผาขับนะครับแล้วก็มีเหล็กกันโค้งด้วยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงล่างของเจ้าฤทธิ์ดารา RT6 คันนี้นะครับนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกแน่นอนอยู่แล้วนะนี่ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกมาให้เรียกว่าจัดเต็มนะครับไม่ได้ว่ามาบอกว่าเป็น SUV แล้วแบบข้างหลังเป็นดั้มเป็นไรเหมือนรถกระบะนะเป็นดิสเบรกมาเลยนะครับพร้อมฝาครอบในสไตล์ของรถไฟฟ้าจะเป็นฝาครอบเพื่อแอโรไดนามิกนะครับส่วนใครจะไปเปลี่ยนเป็นล้อสวยๆงามๆก็ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องแอโรไดนามิกก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะก็เห็นเปลี่ยนๆกันนะครับตรงนี้คือซุ้มล้อด้านหลังนะนี่นะครับผมว่าวัสดุงานเขาดีกว่ารถจีนหลายๆรุ่นที่เราเห็นมานะนะครับการบุการอะไรเนี่ยก็ทำได้ในจุดที่เรียกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นหลายๆรุ่นบางรุ่นยังไม่บุอย่างนี้เลยนะปล่อยโล่งมาเลยนะครับอันนี้ก็คือทำมาให้ค่อนข้างเรียบร้อยเลยทีเดียวนี่ก็คือจุดชาร์จนะครับไทท2ทั่วๆไปนะครับก็สามารถชาร์จไฟได้ในระดับที่เรียกว่า100กิโลวัตต์นะครับเรียกว่าชาร์จไฟได้เร็วทีเดียวนะครับชาร์จเต็มเนี่ยในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้ก็คือ2มอเตอร์นะครับที่เก็บของคันนี้ด้านหน้าก็มีนะนี่เปิดง่ายด้วยมือเดียวได้เลยเพราะว่าเขามีโชคมาให้สองข้างตัวนี้ก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยและเป็นทั้งมาให้เรียบร้อยนะครับบุเบิกมาให้เรียบร้อยสามารถเก็บของได้เลยทันทีนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องเซอร์วิสนะครับก็คือหมายความว่าต้องดูแลใส่น้ำฉีดกระจกนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกน้ำยาต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับเปิดออกมาได้แล้วก็เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับก็ตัวนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่เพราะว่าต้องใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถอื่นๆนะครับนี่ก็คือสายของเขาที่เขาใส่มาในนี้นะอาจใส่ไว้ชั่วคราวนะครับเป็นสายชาร์จนะครับก็มาตรฐานนะครับลักษณะงานนะนะบุเบิกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับบุมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับผมชอบตรงนี้แหละก็คือเปิดใช้งานง่ายมีโชคไม้สองข้างเลยนะครับแล้วก็ออกแบบไม่ใช่แบบว่าเหมือนรถดัดแปลงนะก็คือเหมือนออกแบบมาให้ใช้งานเป็นอย่างนี้มาแต่แรกเลยนะครับประมาณนี้นะครับปิดนะครับ
นะครับจากภายนอกอีกจุดหนึ่งตรงกระจกตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นตรงนี้เป็นระบบ ADAS นะครับที่มีถึง14ระบบก็เรียกว่าครบถ้วนแหละนะมีกล้องรอบคันกล้องรอบคันนี่มองข้างใต้ได้ด้วยนะใต้พื้นได้ด้วยแล้วก็มีบายสปอร์ตมาให้นะครับเรียกว่ามีครบคันเหมือนรถ SUV สุดหรูต่างๆที่เราคุ้นเคยกันในตลาดบ้านเรานั่นแหละนะครับโดยเจ้าลิดดาร่า RD6 นี้นะครับจะมีให้เลือกกัน4รุ่นนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อ2รุ่นนะครับโดยมีแบตเตอรี่63กิโลวัตต์กับ73กิโลวัตต์นะครับในส่วนของรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะเป็นแบบแบตเตอรี่73กิโลวัตต์กับ85กิโลวัตต์นะครับโดยแบต85กิโลวัตต์นะครับจะเป็นแบบเทอร์นารี่ลิเธียมนะครับโดยรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นมอเตอร์ขับหลังนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่200กิโลวัตต์นะครับกับแรงบิด385นิวตันเมตรนะครับโดยสามารถทำระยะทางวิ่งได้เริ่มต้นที่373นะครับในแบบ NEDC ครับและในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ73กิโลวัตต์นะครับสามารถทำระยะทางได้ที่461นะครับส่วนในการชาร์จไฟแบบ DC นะครับอยู่ที่90ถึง110กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับมอเตอร์หน้าหลังนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่315กิโลวัตต์นะครับและแรงบิดอยู่ที่595นิวตันเมตรนะครับโดยมีระยะทางวิ่ง424นะครับแล้วก็455กิโลเมตรครับโดยในรุ่น2มอเตอร์นี้นะครับการชาร์จไฟ DC นะครับจะมีกำลังชาร์จถึง100ถึง110กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนในการชาร์จ AC นั่นครับก็จะชาร์จกันอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์นะครับหรือประมาณ9ถึง11ชั่วโมงครับโดยรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะมีโหมดการขับขี่ถึง3โหมดนะครับส่วนในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง7โหมดนะครับเรียกว่าครอบคลุมทุกการใช้งานนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับข้างนอกกันมาแล้วเราไปดูข้างในกันบ้างนะข้างในของเขานะครับเปิดมาเราคงไปเปรียบเทียบกระบะแหละปฏิเสธไม่ได้แต่เขาบอกตัวเขาเองว่าเขาเป็น SUV กระบะนะเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยความหรูหราต่างๆเท่าที่มองนี่นะผมถือว่าเรียกว่าเนื้องานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ราคาเกินล้านแน่นอนเพราะเป็นตัวท็อปนะครับปุ่มปรับต่างๆดูดีมีวัสดุที่โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มทั้งหมดนะครับวัสดุบุนุ่มเป็นหนังเดินได้สีนะครับให้ความหรูหราแล้วก็ตัวแผ่นตัวนี้ตกแต่งนะครับมือเปิดนะนี่มือเปิดเป็นแบบอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่รถไฟฟ้าบางครั้งจะเป็นปุ่มกดอันนี้ใช้แบบความคุ้นชินปกติของการใช้งานของรถของเราเลยนะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับทั้งคู่เลยนะครับตัวเบาะดูหัวนุ่มนะเท่าที่เอามือจับดูเนี่ยนุ่มนะครับนุ่มเนียนแล้วก็มีรูปทรงที่คล้ายกับเรียกว่าอะไรดีเบาะรถสปอร์ตนะเบาะรถแข่งเบาะรถอะไรบัคเก็ตซีทอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีโลโก้ความเป็นลิดดาร่าเขานะครับนอกจากภายในสีดำล้วนแล้วนะครับยังมีภายในสีออกเหลืองๆอย่างนี้ให้เลือกอีกด้วยนะครับสำหรับเจ้า RD6 การก้าวขึ้นลงนะใช้ขานี่เหยียบไปก่อนจะดีมากนะครับนี่นะครับเราเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับนี่ภายในบอกเมื่อกี้บอกไปแล้วพอนั่งก็จริงๆใช้ได้นะผมตัวไม่ใหญ่ไงผมก็เลยคิดว่ามันพอดีแล้วก็ไซส์มาตรฐานคนไทยผมก็คงประมาณนี้แหละผมนะ5 60 70กิโลขึ้นไปนะประมาณนี้นั่งได้สบายๆนะครับพวงมาลัยนะครับนี่เมื่อเรามานั่งตรงนี้แล้วนะพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเป็นกลมๆแล้วก็มีท้ายตัดนะครับท้ายตัดเป็น3ก้านเป็นลักษณะแบบ3ก้านมีมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกระบบความปลอดภัยต่างๆ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเนี่ยมีมาเพียบนะครับสามารถปรับเลื่อนระยะได้คันนี้ใช้งานได้แน่นอนนะครับด้านนี้ก็จะเน้นการเปลี่ยนโหมดหน้าจอต่างๆนะครับรวมถึงนะครับพวกเครื่องเสียงพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยบรกฎเนี้ยก็จะเปลี่ยนที่หน้าจอตรงนี้อันเนี้ยเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนใหญ่พวกระบบพวกเนี้ยฝั่งเนี้ยจะเป็นระบบควบคุมความปลอดภัยแต่อันเนี้ยเขาอยู่ฝั่งนี้ผมว่าคือการย้ายมาเป็นพวงมาลัยขวานะครับก็คือที่เห็นมาส่วนใหญ่ในโซเชียลที่เราเจอมาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับคันนี้จะเป็นพวงมาลัยขวาแล้วก็เป็นปิกอัพเขาเรียกว่าอะไรเป็นรถไฟฟ้ากระบะไฟฟ้าคันแรกของเมืองไทยด้วยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ชัดมากนะครับชัดมากในสไตล์ของรถจีนนะนี่สัมผัสทัชต่างๆก็เรียกว่าสมูทนะเนี่ยสมูทมากนะครับเรียกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยรถจีนเขาเนี่ยเขามีหน้าจอคมชัดฟังก์ชันใช้งานครบครันนะครับ
สามารถใช้งานต่างๆได้นะครับที่สำคัญคือสามารถปรับแต่งระบบองค์ระบบแอร์จากหน้าจอนี้ได้นะครับปรับอุปกรณ์ต่างๆตั้งเซตต่างๆในวันนี้ได้แล้วที่สำคัญคือเขามีช็อตคัทตรงนี้ให้ด้วยนะครับเนี่ยแอร์ปรับความแรงลมปรับอุณหภูมิสามารถปรับที่ตรงนี้แล้วก็เป็นแอร์2โซนด้วยเห็นไหมมีที่ปรับตรงนี้2อาร์คสองข้างนะตรงนี้ก็สามารถรองรับการชาร์จไฟด้วยไวเลสได้ด้วยนะครับคันกงคันเกียร์ก็มีหน้าตาที่เรียกว่าสไตล์ของรถ SUV นะก็คือไม่ได้เน้นเป็นท่อนเป็นแท่งขึ้นมานะเน้นความเป็นการออกแบบของเขานะก็ปกติแล้วครับมีเกียร์ DNR ปกติแล้วเกียร์ P เป็นปุ่มกดแบบนี้เลยนะครับเป็นปุ่มกดอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือระบบที่เรียกว่าใช้เวลาเราขับลงทางชันนะครับอันนี้ก็เป็นแท็กชั่นต่างๆครับก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้นะครับมีปุ่มปรับต่างๆมีโหมดมีออโต้เบรกโฮมมาให้ช่องบางแก้วก็มีมาให้เรียกว่าขนาดช่องก็มาตรฐานใช้งานได้อันนี้คือรีโมทของรถคันนี้นะครับก็มีรูปโฉมมาตรฐานนะรูปทรงก็มาตรฐานไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากรถยนต์ทั่วไปนะครับมีโลโก้ของเขานะครับลิปดาร่านะครับนี่นะครับปุ่มเปิดตรงนี้นี่ตรงเนี้ยเก๊ตรงนี้ก็เหมือนกับรถยุโรปเลยนะครับมาเหมือนรถยุโรปเนี่ยเป็นสไตล์ SUV เลยนะครับนี่ข้างในกว้างนะนี่ล้วงเข้าไปในนี้ได้ด้วยนะครับลึกแล้วก็เข้าไปในนี้ได้อีกนะครับนี่เก็บของได้นะครับนั่งเก็บของได้นะครับช่องแอร์มีตรงกลางตรงขอบนะครับแล้วก็สามารถปรับแบตนี้ได้นะปรับแบตขึ้นปรับลงแบบนี้นะไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็สะดวกดีบางอย่างนะสำหรับผมก็ไม่ได้ว่ามันจะต้องเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะบางทีมันก็ไม่จำเป็นนะครับนี่นะครับนี่นะเป็นวัสดุบุนุ่มนะบุนุ่มนะบุนุ่มเป็นบุนุ่มนะครับวัสดุถือว่าโอเคอยู่นะตรงคอนโซลนี่บุนุ่มนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นพลาสติกหน้าจอตรงนี้ก็เป็นแนวนอนในอีกสไตล์หนึ่งของทางรถนี่เขานะครับรถจีนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็นี่แหละฟังก์ชันต่างๆเรียกว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากรถ SUV เลยนะครับนะครับมีปุ่ม Start Engine อยู่นี่ Start Engine อยู่ฝั่งนี้นะครับนะครับก็ถือว่าภายในผมว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับกับราคาเริ่มต้นที่ไม่ถึงล้านแต่คันนี้ถึงล้านแน่นอนเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปขับ2มอเตอร์แล้วก็วิ่งได้ไกลถึง400กว่ากิโลในมาตรฐานของเขานะครับซึ่งวิ่งจริงก็คงจะ400นิดๆนะ400นิดๆเพราะว่าขับเคลื่อน4ล้อด้วยแล้วก็ตัวรถมีขนาดใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะใช้งานได้แบบอเนกประสงค์อยู่พอสมควรนะนี่ที่เปิดที่ปิดนี่ไม่มีมาให้นะมีมาให้นะนี่นะครับมีมาให้นะครับตัวเปิดไฟป้าบนี่สว่างเลยนะครับสว่างเป็น LED นะครับนี่ตัวกระจกตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าเอ๊ะยังไงทำไมถึงยังใช้อย่างนี้อยู่ทั้งที่เป็นรุ่นท็อปนะราคาล้านกว่าบาทตรงนี้ยังเป็นแบตมืออยู่เลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเห็นรูปทรงแล้วน่าจะเป็นไฟฟ้าเป็นอัตโนมัติที่ไหนได้มีตรงนี้มาให้นะตรงนี้มาให้อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าจะคิดกันยังไงนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้งานได้คือการสั่งงานด้วยเสียงนะครับให้ลิดาล่าคุณพูดปิดกระจกทุกบานโอเคปิดแล้วสำหรับคุณนี่คือฟังก์ชันการใช้งานด้วยเสียงที่ถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายสามารถสั่งได้หลายฟังก์ชันเลยทีเดียวอันนี้เราทำให้ดูเกี่ยวกันเปิดปิดง่ายลิดาล่าอยู่นี่เปิดวิทยุโอเคเปิดให้คุณแล้วทำงานให้เราแล้วอันนี้คือกล้องนะครับที่สามารถทำงานได้รอบคันนะรวมถึงใต้รถด้วยนะครับก็เรียกว่าชัดเจนนะชัดเจนเลยนะครับนี่มองเห็นรถคันหน้าไหมรถคันหน้านะครับชัดมากนะครับชัดพอๆกล้องที่เราถ่ายเลยนะครับนี่นะครับก็สามารถเลือกได้นะเลือกมุมเลือกต่างๆนานาเรียกว่าอันเนี้ยไม่เป็นสองรองใครนะครับไม่เป็นสองรองใครเรามาขึ้นนั่งฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่บอกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเลื่อนหน้าปรับเอนได้นะครับก็นี่พอเข้ามานะครับก็ทางฝั่งนี้ก็จะเห็นทางนี้ชัดหน่อยนะครับเป็นช่องวางตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้มีจุดนี้ด้วยจุดเชื่อมต่อเนี่ยสามารถทำนี้ได้ด้วยนะครับจุดเชื่อมต่อนะครับก็สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายนะครับการขึ้นลงก็เช่นเดิมนะผมว่าเหยียบไปก่อนเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีที่เหยียบน้อยไปหน่อยนะดูสังเกตขานะนะสังเกตจะเหยียบได้แค่นี้เองนะครับเหยียบขึ้นมานะครับนี่นะครับนั่งตรงนี้อันนี้คือนั่งผู้โดยสารนะครับ
ก็ตัวเบาะก็นั่งสบายเหมือนทางผู้ขับขี่นั่นแหละนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับที่เก็บของสวิตช์เปิดอยู่นี่นะครับก็ถือว่านั่นแหละครับเป็นมิติใหม่นะเพราะเป็นคันแรกนะครับจริงๆแล้วรถไฟฟ้าเจ้าอื่นๆน่ะก็เรียกว่าจะออกบ้างไม่ออกบ้างออกบ้างไม่ออกบ้างมีข่าวมาเรื่อยๆหลายๆเจ้านะแต่คันนี้มาขายเลยนะครับแล้วก็ขายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ไปดูกันได้นะครับนี่เป็นข้อมูลที่เราได้มาสัมผัสคันจริงๆนะครับที่เมืองไทยนะต้องบอกก่อนเลยว่ามีพี่ๆน้องๆหลายๆท่านก็ได้ไปสัมผัสตัวพวงมาลัยซ้ายมาที่เมืองจีนนะส่วนใหญ่เขาก็จะได้เป็นพวงมาลัยซ้ายอันนี้คือคันแรกที่เป็นพวงมาลัยขวานะครับในบ้านเรานะครับเป็นรถที่สเปคบ้านเรานะครับขายบ้านเราจริงๆเลยคันนี้ส่วนของเวลาที่เราจะลงเนี่ยพอบันไดมันอยู่ชิดอย่างนี้นะเราต้องเหยียบนะเพราะถ้าเราก้าวไปเนี่ยจะติดอย่างนี้ฮะมันติดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการลงเนี่ยผมว่าก็ต้องเหยียบตรงนี้นะครับแล้วก็นะก้าวไปนะครับซึ่งก็บอกแล้วว่าพอมันเล็กเนี่ยมันอาจจะพลาดเหยียบแล้วลื่นได้นะครับอันนี้ก็ต้องคุ้นชินของบางอย่างบางทีอาจต้องคุ้นชินแล้วเราก็ใช้งานเขาได้แบบไม่ค่อยมีปัญหานะครับตรงนี้ครับมาดูข้างหลังกันดีกว่านี่นะครับประตูหลังก็ถือว่าเปิดได้กว้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่ถึงกับ90นะจะออกมาแบบเฉียงงี้การขึ้นลงก็เหมือนข้างหน้าแหละนะครับเหยียบไปก่อนดีที่สุดหรืออาจจะก้าวเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราก้าวถึงนะน่ะตรงนี้นะตรงนี้นะครับความกว้างขวางของเขาก็ใกล้เคียงกับรถกระบะทั่วไปนะครับตัวบ่งตัวเบาะก็นั่งสบายอยู่นะนั่งสบายใช้ได้นะครับนี่นะครับมีช่องแอร์นะครับนี่สามารถปรับแอร์ได้มีเขียนไว้เลยนะปรับแรงลมได้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จเชื่อมต่ออยู่ข้างล่างนี้นะครับอยู่ข้างล่างนี้อาจจะมืดไปซะหน่อยนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นี่อันนี้มีนี่ด้วยมีที่วางแขนซึ่งดูแล้วออกแบบมาดีเลยนะไม่งอกแงกถ้าผมบอกผมก็บอกไม่งอกแงกแล้วก็มีที่วางแก้วนะให้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับตัวหมอนเหมือนเนี่ยก็สามารถปรับได้เป็นปกติอยู่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็ทำตำแหน่งไว้ให้นั่งเหมือน3ที่นั่งนะเหมือน3ที่นั่งเพราะมีหัวหมอนมา3อันนะครับในรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสไตล์ SUV นะเขามีที่จับมา3อันนะครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วถ้าบอกว่าตัวเองเป็น SUV ควรจะมีมือจับตรงนี้มาให้กับผู้ขับขี่ด้วยนะครับแต่ไม่มีมาให้นะเป็นช่องมาให้แต่ไม่มีมาให้นะครับตรงนี้ก็เขาอาจจะเน้นว่าเขาเป็นรถนั่งแหละนะเป็น SUV ในสไตล์ของการนั่งนะนี่นะครับนี่คือบรรยากาศจากด้านหลังนะครับมองไปด้านหน้านะครับก็เห็นหน้าจอพวงมาลัยนะครับแล้วก็ซุดคอนโซลของ Riddala RD6 คันนี้ครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ทางเจ้า RD6 เนี่ยมีมาให้นะนี่ตัวนี้ดึงมาปั๊บนี่มีที่เก็บของใต้เบาะให้เรียบร้อยนะครับมีกระบะมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นใส่ไปแล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าของคุณจะกระเด็นนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าของคุณจะกระเด็นเนี่ยนะมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้นะครับทำได้สองข้างนะทำได้สองข้างแค่ดึงเชือกตรงนี้นะดึงเชือกตรงนี้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งพอเราเปิดนี้ขึ้นมานะเอ๊ะนอกจากใส่ของได้ทำไมได้ยินเสียงทำไมได้ยินเสียงนี่ดูตรงนี้จะมีพัดลมพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเบาะตัวนี้เขามีพัดลมขึ้นมาบนนี้ด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดานะปกติรถที่เป็นรถอย่างนี้มันไม่มีนะครับแต่คันนี้เดี๋ยวบอกแล้วครับเขายกออปชั่นต่างๆหลายๆตัวนะมาจาก SUV นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะไปทาง SUV ที่เรียกว่าสะดวกสบายเน้นการใช้งานที่เรียกว่าครอบคลุมหลายๆแบบนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็มีเหมือนกันดึงเชือกปั๊บก็ดึงขึ้นมานี่เก็บของได้มากข้างนู้นหน่อยเพราะว่าเขาแบ่งแบบ60-40นะครับเพราะข้างในจะเยอะหน่อยนะครับเก็บพวกแม่แรงต่างๆอยู่ใต้นี้มีกระบะให้เรียบร้อยอันนี้ดีมากเลยนะครับดีมากเลยนะครับเราสามารถยกขึ้นมาแล้วใส่ของรวมถึงมันเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของด้านนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเบาะลงนะมันจะกินพื้นที่ไปตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราเอาขึ้นเนี่ยเขาสามารถเก็บของเพิ่มได้มากขึ้นอีกนะครับครับและนี่ก็คือรายละเอียดของเจ้า Riddala RD6 นะครับมีเลือกได้กัน4รุ่นนะครับแบตเตอรี่4แบบนะครับขับเคลื่อนมี2แบบขับ2ล้อหลังนะครับแล้วก็ขับ4ล้อ2มอเตอร์หน้าหลังก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเจ้ากระบะ EV คันแรกของประเทศไทยครับ